ผมจะมานำเสนอเรื่องทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารหนึ่งตัวนำที่สามารถควบคุมการไหลของอิเล็กตรอนได้ใช้ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าเปิดปิดสัญญาณไฟฟ้าควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่หรือกั้มสัญญาณไฟฟ้าเป็นต้นการทำงานของทรานซิสเตอร์เหมือนกับวาล์วเพื่อควบคุมงานด้วยการสัญญาณไฟฟ้าที่เหมือนการเปิดปิดวาล์วไฟฟ้าต้องออกที่จ่ายมาลากจากมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าดีมาก